ส่วนทางด้านอนันดาเอเวอริงแฮมนะคะก็มีการทำสารคดีตัวล่าสุดออกมาเกี่ยวกับบ้านพลุครวญเครงนะคะคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มันมีผลต่อชีวิตเราทุกคนไม่ใช่แค่เพราะว่าคุณมองมันไม่เห็นคุณสัมผัสมันไม่ได้เพราะสิ่งรอบตัวคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีผลต่อชีวิตของคุณพอได้ออกมาตรงนี้เราได้เห็นว่าแบบธรรมชาติมันสำคัญแค่ไหนและไม่ได้แค่สำคัญต่อสังคมโดยรวมแต่ว่าสำคัญต่อสังคมที่ต้องอาศัยมันอยู่จริงๆคือวิธีที่ผมรู้สึกว่ามันให้เราเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้ชัดที่สุดก็คือการได้เจอผู้คนนันดาเอเวอริงแฮมลงพื้นที่ลุยป่าพลุควนเครงนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตของชาวบ้านรอบป่าพลุค่ะมีการพึ่งพิงธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นแหล่งทำกินสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นผ่านสารคดีพลุบ้านฉันนะคะเป็นการตีแผ่มุมมองสำคัญช่วยลดโลกร้อนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพลุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนค่ะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือว่า GEF นะคะอนันดาได้เล่าว่าการลงพื้นที่ในการถ่ายทำครั้งนี้รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็รู้สึกประทับใจ2อย่างนะคะคือได้ไปพบปะพูดคุยรู้จักมุมมองของคนที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติได้นำวิธีคิดมาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมมานานแล้วนะคะสำหรับสารคดีพลุบ้านฉันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง YouTube นะคะเพียงแค่ค้นหาในชื่อพลุบ้านฉันเป็นภาษาไทยป่าพลุควนเครงนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ความประทับใจในโครงการนี้ผ่านทาง Facebook คือ Peacewam Thailand หรือว่าเว็บไซต์ของ peacewam.com โดยหวังว่าจะให้ความสำคัญกับป่าพลุและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะอันนั้นคือป่าสมบูรณ์เพราะมันสมบูรณ์ด้วยการที่มันมีหลากหลายพันธุ์ต้นไม้ถ้าเรามีแต่เสม็ดก็จะมีสิ่งที่ต้องการไม้เสม็ดอย่างเดียวเข้ามาแต่ถ้าเรามีไม้แคร์บ้างต้นไอเบาบ้างจิกนาบ้างหลายชิ้นมันก็มีสัตว์หลายชนิดที่เขาต้องการพืชไม่เหมือนกันมันก็เข้ามาอ๋อก็คือระบบนิเวศมันก็จะหลากหลายนี่นอกจากถ้าจะปลูกต้นไม้โดยใช้ก้าเนี่ยเขาใช้เม็ดไม้เนี่ยหุ้มอยู่ไหนเราดินเหนียวหุ้มแล้ววิธีการที่ง่ายคือโยนไปตามจุดต่างๆเราคงต้องขอบคนในพื้นที่ซะมากกว่าที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าพลุแล้วก็ความสำคัญของธรรมชาติขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ